มาถึงก็เริ่มเห่าซะแล้วเห่าเรื่องอะไรเห่าเรื่องเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติทุกความเชื่อศาสนาใดๆนะครับมาอยู่ที่เรื่องเดียวกันครับบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติด้วยความเป็นธรรมชาตินี่นะครับที่นำพาให้เราไปสู่จุดมุ่งหมายใดๆที่แต่ละท่านแต่ละคนปรารถนาแน่นอนนะครับหนึ่งในความเป็นธรรมชาตินั้นจะต้องรู้เสมอว่าเราคือใครนะครับเราคือใครมันเป็นคำต้นๆเลยนะฮะใครก็ตามที่ไปดูหน้าแรกบ้านเราทีวีเนี่ยมันจะมีตัวสื่อเริ่มเทิมเลยโจทย์แล้วก็เราคือใครแน่นอนนะฮะคนที่จะนำเสนอว่าเราคือใครให้กับสาธารณะได้รับรู้ทราบยังไม่ต้องถึงขั้นรับรองนะครับเขาต้องรู้ว่าเขาคือใครจึงมาเปิดประเด็นว่าเราคือใครนะคำว่าเขาคนนั้นคงจะหนีไม่พ้นคนที่นั่งพูดอยู่นี่นะมั้งนะเขาคนนั้นรู้แน่นอนว่าเขาคือใครหน้าที่นี้ใช้ว่าเราคือใครไหมครับนั้นความเป็นเราคือใครนี่นะครับมันจะเป็นตัวที่หลอมเหลา หลอมเหลาความเป็นเราคือใครให้มันกลมกล่อมไปในบริบทของธรรมชาติธรรมชาติและธรรมชาตินั่นเองครับโอเคไหมธรรมชาติใดๆหรือใครๆก็ตามยุคสมัยนี้ใครก็ตามที่ไม่เข้าใจในบริบทของธรรมชาติก็ต้องบอกว่าเสียโอกาสได้ไหมครับเสียโอกาสนะไม่ใช่หมดเอาไม่ใช่หมดโอกาสทำไมถึงบอกว่ายังไม่หมดก็เพราะว่ายังสามารถสื่อสารด้วยภาษาพ่อขุนรามคำแหงให้กับกันและกันอยู่แปลว่ายังไม่ถึงขั้นหมดโอกาสงั้นกลับมาหาธรรมชาติอันเป็นตัวเราไหมครับเริ่มต้นผมอยากจะบอกว่าเราท่านทั้งหมดมนุษย์ทั้งโลกเกิดมาตามกรอบของธรรมชาติธรรมชาติแน่นอนโอ้ไหมครับไม่ได้มาตามกรอบของพระเจ้าองค์ใดมาสร้างหรอกครับบุคคลที่บอกว่ามีพระเจ้าองค์นั้นองค์นี้เข้ามาสร้างมาทำแปลว่าคนคนนั้นจะไม่รู้จักตัวเราหรือคนคนนั้นจะไม่รู้จักตัวของเขาเองก็โยนไปให้พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าไปนู่นมันจะได้อยู่นอกตัวเองความจริงการที่ไม่รู้ตัวเราเองนั่นเองจึงโยนให้กับสิ่งพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้านั้นไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เอามาจะเล่าให้ฟังนะก่อนจะเล่าให้ฟังตรงนั้นนะครับเอามาตัวก่อนนะฮะธรรมชาติตัวเรานั้นจริงๆธรรมชาติมันเกิดเองนะครับเกิดเองภายใต้เงื่อนไขของคำว่าเกิดเองมันก็มีกฎกติกาหรือว่าระเบียบแบบแผนของการเกิดเองก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติระดับจักรวาลต่อจักรวาลหรือธรรมชาติในกรอบของ1จักรวาลเช่นระบบสุริยะจักรวาลนะฮะธรรมชาติของตัวนี้เขาจะปรับเข้าไปหาเขามีแก่นแกนเขามีแก่นแกนอัตโนมัติกันอยู่นะฮะในการที่จะควบคุมความเป็นธรรมชาติของระบบสุริยะจักรวาลนะครับแต่ถ้าหากว่ามาถึงกรอบของโลกมันก็มีกรอบของการบริหารจัดการระบบธรรมชาติของโลกเช่นเดียวกันเห็นไหมฮะใครล่ะจะไปรู้
คีย์หรือกุญแจกุญแจที่มันจะคลิกใครแต่คือคนนั้นจะไปรู้ตรงนั้นได้การที่ไปรู้ตรงนั้นในกรอบของโลกมันยิ่งใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลมันก็ต้องกลับมาถึงตัวเรานะฮะจึงจะรู้ว่ากลไกนั้นคืออะไรคำตอบยังไม่ถึงขั้นสุดท้ายหรอกครับก็คือทั่วไปคือร่างกายของเราความคิดของเราความรู้สึกของเราซึ่งมันมีความเชื่อมโยงระหว่างร่างกายเรากับใจเราใจคือความนึกคิดความรู้สึกมันอยู่ตรงกลางระหว่างกายกับใจเห็นไหมฮะนั้นร่างกายจะมีการโต้ตอบด้วยอะไรด้วยฟีลลิ่งหรือความรู้สึกนั่นเองโอเคไหมครับ มันโต้ตอบตอบสนองให้กับกันและกันก็คือความรู้สึกนั่นเองเพราะฉะนั้นต้นรายการวันนี้จึงใช้คำว่าเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลคำว่าความรู้สึกในบทของธรรมชาตินะวันนี้คือเรื่องของน้ำฟ้าน้ำฝนเนี่ยนี่นะครับที่มันมาหลากหลายค่อนข้างจะมากนะเอามาทำการชะล้างหรือหาส่วนผสมที่มันลงตัวที่บอกว่าสมดุลสมดุลนะอะไรก็ตามที่มันเกินสมดุลก็ไหลลงสู่ทะเลและมหาสมุทรให้ความเค็มตรงนั้นกำจัดออกไปถามว่าความเค็มมันจะกำจัดออกได้ยังไงความเค็มก็อยู่ในทะเลมหาสมุทรนั่นคือความเค็มถามว่ามันสังเคราะห์กันยังไงเห็นไหมร่างกายกำลังปรับเข้าสู่ในกฎเกณฑ์ธรรมชาติย้ำทำไมน้ำในมหาสมุทรหรือทะเลมันจึงเค็มแล้วความเค็มมันสังเคราะห์อะไรอยู่เอามาอธิบายความเค็มตรงนี้ฮะมันจะเป็นตัวที่กระแทกแดกดันถูกอัดถูกบีบสารพัดจากการเร่งปฏิกิริยาของนู่นนะความร้อนจ้ากระดวงอาทิตย์เมื่อเวลามันถูกอิบอะไรวะอะไรมันเกิดขึ้นเคยเห็นฟองอักฟองน้ำปะทะกันไหมกระเซ็นกระซานกันไปตรงนั้นนะครับมันจะเกิดคำว่าระเหิดระเหิดคำว่าระเหิดตรงนี้ใครก็ตามที่เคยไปอยู่ในทะเลที่มันนิ่งเคยไหมครับหนึ่งในสองหมื่นกว่าชีวิตอยู่หน้าจอขณะนี้ครับเคยไหมครับเคยไปใช้ชีวิตอยู่กลางทะเลมหาสมุทรในขณะที่มันนิ่งอ่ะคือไม่มีลมไอ้ตรงนั้นนะครับพิจารณาให้ดีนะฮะในระนาบของน้ำที่มันราบเรียบนะครับถ้าใครพินิจนะครับมันจะเปล่งประกายมาเหมือนระยับแดดระยับแดดถ้าใครจะเป็นอยู่ทะเลทรายนะครับนั่นคือไอของมันระยับแดดหรือไม่เอาตรงนั้นได้ในเตาบ้านท่านบ้านผมก็ได้อะไอ้เตาแก๊สเนี่ยลองสิครับลองเปิดทิ้งเอาไว้มันจะมีระยับของมันอยู่ฮะไอ้ตัวระยับตรงนั้นแหละที่มันจะพวยพุ่งออกไปแปลว่าถ้าเป็นน้ำเนาะมันชะล้างมาจากภูเขาแล้วก็ลงไปในทะเลมันก็เห็นไหมมีการสาสางของมันเองแน่ปล่อยเข้ามาระยับแดดตรงนั้นแหละนะภาษาทางด้านวิทยาศาสตร์เขาจะพากันเรียกว่าโฟตอนครับโฟตอนเห็นไหมครับใช่ป่ะไม่รู้นะนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์จะพูดกับเหมือนกับลุงหงอกหรือเปล่าไม่ทราบแต่ผมเชื่อมั่นว่าใช่แต่เขาไม่ได้พูดอย่างนี้เพราะว่าเขารู้ในทฤษฎีเขารู้ในห้องปฏิบัติการ
แต่ลุงหงอกรู้ในรูปแบบของเนเจอร์หรือธรรมชาติธรรมชาติและธรรมชาตินั่นเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าประกายหรือว่าพยับแดดก็ตามนะฮะไอ้ได้เยอะขึ้นไปนั่นแหละครับนั่นนะครับมันก็จะคล้ายๆกับว่าสิ่งที่ไม่ดีมันอยู่ในทะเลแล้วคือความเค็มไอ้ของดีตรงนั้นฮะมันจะพ่นออกมาเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไปใช้ชีวิตอยู่กลางทะเลหรือชายหาดก็พอไหวนะลมบกลมทะเลไงเกาะไหนก็ได้อยู่ในบรรยากาศที่มันในวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยมันจะมีทะเลมันจะนิ่งอยู่2ช่วงเวลาผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเวลาไหนแต่มันจะนิ่งอยู่2ช่วงเวลาในรอบ24ชั่วโมงไอ้ตรงนั้นนะครับถ้าใครก็ตามอยู่ในกรอบนั้นอยู่ในบริบทอยู่สถานที่นั้นจงใช้ความนิ่งไปพร้อมๆกับธรรมชาตินั้นก็จะรู้ว่าได้อะไรรู้อะไรเข้าใจอะไรในความนิ่งตรงนั้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นบุคคลใดก็ตามที่ชอบทะเลดูคลื่นมันพลิ้วฟองน้ำแต่กระจายไปเห็นฟองบางคนจะชอบในบริบทนั้นในเหตุการณ์นั้นสถานการณ์นั้นโดยการกลมกลืนธรรมชาติก็คือน้ำกับลมความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยากันอยู่เห็นไหมครับดินไม่ต้องพูดถึงเลยไหมครับน้ำลมและความร้อนมันสอดประสานกันและกันกันอยู่ตรงนั้นเห็นไหมฮะมันจะคายที่บอกว่าไอ้ระยับไอ้พยับแดดเนี่ยนั่นคือการระเหิดกันและกันระเหิดก็ถือว่าเพราะนั้นน้ำท่วมโลกมีไหมครับไม่มีหรอกพอแล้วล่ะครับไอ้น้ำท่วมโลกพอแล้วครับเพราะว่ามันจะเป็นการย่อส่วนเลยนะครับว่าถ้าน้ำหนึ่งลิตรผมคิดเองนะผมไม่ต้องเข้ามาตราส่วนในการจดจำน้ำหนึ่งลิตรเนี่ยถ้าหากว่ามันเกิดการระเหิดออกมานะฮะมันจะเหลือแค่หนึ่งลูกบาศก์เอาหนึ่งลิตรนี่ก็คือหนึ่งลูกบาศก์ลิตรก็แล้วกันเอาลูกบาศก์เม็ดก็แล้วกันเนี่ยทุกวันนี้ก็พูดกันว่าลูกบาศก์เม็ดลูกบาศก์เม็ดเนาะอย่างเช่นน้ำในเขื่อนเนี่ยมี3,660,000,000ลูกบาศก์เม็ด6,000,000,000ลูกบาศก์เม็ด1,000,000,000ลูกบาศก์เม็ดนะหนึ่งลูกบาศก์เม็ดนะฮะถ้ามันเกิดการระเหิดขึ้นไปปุ๊บมันจะเหลือแค่หนึ่งลูกบาศก์มิลลิเมตรเท่านั้นเองโอเคไหมดูสิมันย่อส่วนตรงนี้ให้จากน้ำมหาศาลนะครับจะมันย่อส่วนตรงนั้นไปให้เห็นไหมครับมองออกไหมฮะตรงนี้ไม่รู้ตาไม่คมก็มองไม่เห็นแล้วครับที่ว่าเนี่ย เพราะฉะนั้นคนที่มีตาที่มองเห็นอากาศนะครับจึงจะรู้คำว่าระยับระยับตรงนั้นในพื้นที่มันเป็นทะเลโอเคไหมครับตะแลน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 มีกี่คนที่ตั้งข้อสังเกตเหมือนกับลุงหงอกเล่าให้ฟังในขณะนี้เอาไปใช้ครับเผื่อว่ามันเก็ตนะก็จะรู้ว่าเออเขาเท่าไว้หงอกไม่ใช่มาดามโอเคนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสน้ำทั่วโลกมันไม่มีหรอกอย่างมันก็ขึ้นมามากกว่าปกติถึงเวลามันขึ้นโอเคไหมไม่ใช่ขึ้นแล้วแช่อยู่ตั้งโอ้โห3วันยังไม่ยอมลงเลยน้ำทะเลที่มันจะท่วมโลกขึ้นอยู่แช่อยู่3วันยังไม่ยอมลงเลยใช่ไหมครับเออเพิ่งขึ้นมาก็เพิ่งขึ้นมาไม่ยอมลงเลยไม่ใช่หรอกมันจะไปตามการหมุนของโลกน้ำเป็นของเหลวพี่โอเคไหมบางทีเขามาพูดก็ว่าดวงจันทร์เป็นตัวดูดผมก็ว่ามันโอมกันนะอธิบายก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วครับดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โลกมันโคประเด็นกันอยู่ทุกรอบ24ชั่วโมงโอเคไหมเอาล่ะถ้าหากว่าดวงจันทร์มันมากั้นตรงนี้อยู่ตรงกลางนี่คือโลกพอโลกปุ๊บน้ำทะเลนะฮะมันมีน้ำทะเลโอเคนะดวงอาทิตย์อยู่นู่นความร้อนมาปะทะดวงจันทร์เห็นไหมครับแน่นอนพอดวงจันทร์ปุ๊บดวงจันทร์ก็ต้องระเหิดระเหยระเหิดตรงนั้นดูดไปดูดไปเห็นไหมฮะมันก็ดูดฝ่ายตรงข้ามของดวงจันทร์เองน้ำก็ขึ้นก็แข็งก็จบแล้วน้ำทะเลในบ้านเมืองมันก็ขึ้นพอหมุนรอบโคจรไปดวงจันทร์มันก็หมุนหนีตำแหน่งมันเห็นไหมครับในรอบ24ชั่วโมงเนี่ยเห็นไหม
ก็แค่นี้เองบอกน้ำขึ้นน้ำลง24ชั่วโมงนี่ขึ้นอยู่ 2ครั้ง2รอบเนี่ยก็แค่มันขึ้นแค่มันก็ลงไปตาม รอบของมันไม่ใช่ขึ้นมาแล้วแช่อยู่เงี้ยไม่ใช่เพราะฉะนั้นโอกาสน้ำทะเลมหาสมุทรที่อยู่ทั่วโลกไม่มีแน่นอนถ้ามีเอาคอลุงหอไปตัดถ้าตัดจะเดินได้ไหมเนี่ยฮะทำไมจะไม่ได้เคยดูละครไหมล่ะครับพระพิฆเนศยังไงโดนตัดคอแล้วไม่ใช่เหรอคนไหนดูละครของอินเดียนะช่องไหนช่อง8ก็ดูกันดีนะดูพวกนั้นแหละครับผมว่ามันเก็ตมากกว่าเยอะเลยถ้าจะดูอย่ามาดูละครน้ำเน่าบ้านเรานี่พอแล้วล่ะพี่ตบกันตีกันแหกปากแหกคอกันนะถลกเสื้อผ้าอภรรกันงั้นก็มีวินัยมีคำคมก็มีต่างๆนะแล้วก็สามารถจินตนาการกันได้โอเคไหมครับนั่นอินเดียเขาอย่าลืมนะอินเดียเขาจะรักษาความเชื่อวัฒนธรรมเขาอย่างดีมากใช่ไหมครับเขาก็สร้างสิ่งนี้มาให้กับประชากรของชาติของเขาได้ดูมาตลอดอย่างเงี้ยมันก็รักษาเนื้อนาบุญเอาไว้ดูยังต้องดูอย่างนั้นนะครับไม่ใช่เฮฮาปาร์ตี้ไปโดยที่ไม่จับประเด็นไม่ได้เงี้ยผมว่าไม่ใช่โอเคนะเห็นไหมโยงใหญ่กันมาตัดหัวพิฆเนศได้ไงเอาไปคอยตัดไงได้ใจลุงหมอจะว่าเอาอะไรมาสวมแทนมันนี่หัวหมาเน่าแล้วกันง่ายดีถ้าสวมแทนกันได้เนาะอาละผ่านไปเล่าให้ฟังให้เฉยหรอกเพื่อที่จะให้มันรีแลกซ์ใช่ไหมคำว่ารีแลกซ์นะครับวันหนึ่งมันหนึ่งเนี่ยไปเคร่งไปเครียดจากอะไรมาหน้าตาพอนะพี่แกเร็วเกินไปต่างหากคนนั้นค่อยๆเสียงดนตรีวันนี้มีใครส่งเพลงมาให้ฟังเอาไม่จะเปิดให้ฟังคนไม่ใช่แฟนทำแทนกันไม่ได้ทุกเรื่องเนี้ยเอามาเปิดให้ฟังได้ด้วยนะจริงนะที่ว่าเนี่ยไม่รู้ใครไม่รู้ศพเออเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราผมก็ฟังไปงั้นนะครับชนระดาตะกะแตนไงแต่งดีนะแต่งดีนะเพลงทั้งเพลงขายได้ประโยคเดียวคนไม่ใช่แฟนทำแทนกันไม่ได้คิดต่อไปสิครับคนไม่ใช่แฟนทำแทนกันทุกเรื่องไม่ได้แต่คนที่เป็นแฟนมันก็ทำแทนทุกเรื่องไม่ได้นะถึงจะเป็นแฟนก็ทำแทนกันทุกเรื่องไม่ได้ฟังให้ดีนะครับคนไม่ใช่แฟนทำแทนกันทุกเรื่องไม่ได้นี่ประโยชน์ครั้งไว้ก่อนคนไม่ใช่แฟนนะทีนี้กลับมาเป็นที่คนเป็นแฟนคนที่เป็นแฟนเนี่ยมันทำแทนฉันทุกเรื่องได้ไหมเช่นจะไปซักผ้าอย่างเงี้ยเออจะไปทำงานเงี้ยเออจะไปเยี่ยมปู่ย่าตายายของฉันแม่พ่อแม่ของฉันทำแทนกันได้ไหมไม่ได้คนเป็นแฟนก็ทำแทนกันไม่ได้ด้วยแต่ความหมาย point ก็เรียกว่า point of view นั่นนะก็ท่านะ เรื่องอะไรไม่รู้ผมไม่ต้องอธิบายหรอกครับคนไม่ใช่แฟนทำ นะแม่ผมไม่ขยายความเพราะว่าขยายไปแล้วมันก็จะลุงงอกเอาอายุผมครบ100ปีก่อนจะเล่าให้ฟังทุกมิติว่าเป็นนู่นครับโอเคนะผ่านไปแล้วกำลังพูดถึงว่าน้ำท่วมโลกนะยังไงมันก็ไม่ท่วมคำหนึ่งก็พูดกันจังไม่ยอมหยุดหรอกครับเขาบอกว่าขั้วโลกเหนือและหรือขั้วโลกใต้นะภูเขาหิมะถล่มเขาก็คิดได้อยู่แค่ไอ้น้ำแข็งที่อยู่ในแก้วเนี่ยอยู่ในแก้วเนี่ยมันจมไปอยู่3ส่วนใช่เปล่าดูนะลอยแก้วอยู่1ส่วนเห็นไหมฮะมันลอยแก้วอยู่1ส่วนก็บอกว่าน้ำแข็งไม่ใช่หิมะนะน้ำแข็งไม่ใช่หิมะนะครับหิมะมันตกมาทับถมนานๆเข้ามันก็แข็งตัวโอเคไหมก็เรียกว่าน้ำแข็งขั้วโลกเหนือโอเคไหมครับต้องเข้าใจในจุดนี้ให้ได้ด้วยนะครับน้ำแข็งที่ว่าเนี่ยมันลอยอยู่ในน้ำทะเลอยู่1ใน3ส่วนของถ้าเป็นภูเขาเนาะภูเขาสักเท่าไหร่ล่ะเอาสักกี่ตารางกิโลเมตรเนี่ย
10ตารางกิโลเมตรแล้วกันภูเขาลูกนั้นข้างล่างน้ำแข็งมันจะแช่น้ำอยู่2ส่วนแช่น้ำทะเลเหนือกว่าน้ำทะเลมาอีก1ส่วนเราไปเห็นภาพเนาะน้ำแข็งมันพังมาเท่านั้นแค่นั้นนะฮะมันไม่มีประสีภาษาโทษทีใส่คำสุภาพไม่หาเลยหรอกที่ทำให้น้ำท่วมโลกไม่มีหาเลยหรอกแต่แอคชั่นนั้นไม่มีใครมาพูดยกเว้นหงอกำลังเล่าให้ฟังขณะนี้เพราะแค่นั้นนะฮะเดี๋ยวมันก็ระเหิดไปโอเคไหมไอ้น้ำแข็งที่มันแช่อยู่ในน้ำเนี่ยมันเท่าไหร่ก็เท่านั้นปริมาณจะไม่เพิ่มขึ้นก็มันแช่มาชั่วนาตาปีปริมาณของน้ำนะฮะแต่ถ้าหากว่ายกน้ำแข็งไปทั้งหมดน้ำทะเลพร่องไปหมดนะเอาเพราะว่าน้ำแข็งไปแทนที่น้ำอยู่โอเคไหมครับมองเห็นไหมตรงเนี้ยแล้วใครจะไปยกมันออกไปทั้งหมดเนี่ยมันยกออกไม่ได้แต่เรารู้ว่าส่วนที่มันแช่น้ำมันก็ยังเป็นหนึ่งเดียวกับน้ำอยู่ไม่เพิ่มขึ้นได้ไม่ลดลงในรวมปริมาณส่วนที่มันเหนือน้ำประมาณหนึ่งในส่วนนั่นนะเห็นไหมครับพังไปปุ๊บแม่น้ำก็ระเหิดหนีไปแล้วไปถล่มจะไปท่วมโลกได้ไงพระถกไปเชื่อเขาอยู่ได้ก็เพราะเชื่อเขาเราต้องฉลาดน้อยอ่ะงั้นกลับมาถึงธรรมชาติที่เราเล่าให้ฟังอยู่ในขณะนี้ใช่ไหมครับมันก็เทกันไปเทกันมาน้ำแค่นั้นเองแต่ที่มันฝนตกมามากหนักหนาชาชะกันในแต่ละภูมิภาคของโลกใบนี้ตรงนั้นต่างหากที่เขาเรียกกันว่านะครับ climateเรียกว่า climate change อะไรเขาเนี่ย change climate พูดว่าไงดีเดี๋ยวในนี้ก็มีเรื่องนี้ weather คืออะไร weather ไม่ใช่ climate ด้วยใช่ไหมมันเป็นเรื่องราวของ climateweather ไม่กันแนว2คำเห็นไหมครับ climate change ก็พูดเสมอไอ้ของเราของเราในกลุ่มของ weather นะ change weather โอเคไหมก็อุณหภูมินี่แหละครับที่มันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนตรงนี้ฮะมันก็โยไปโยกันมาเหลียวร้อนแรงจะเป็นจะตายกันครึ่งโลกเวลานี้ใช่ไหมฮะมีแต่โซนเอเชียเราเวลานี้ฮะเอเชียแต่มันออกเสียงใต้นะ Southeast Asia หรือว่าเอเชียทั้งหมดก็แล้วกันนะรวมทั้งนู่นแหละรวมทั้งออสเตรเลียหรือเปล่านะถ้าหากในรูปของในภาษาของทางด้านเนี่ยนะ ทางด้านรัฐศาสตร์ก็จะรวมกันเขาเอเชียตะวันออกนะออสเตรเลียด้วยนั่นคือภาษาของรัฐศาสตร์แต่ภาษาของภูมิศาสตร์มันไม่ใช่ภูมิศาสตร์ปุ๊บออสเตรเลียมันโดดเดียวเลยล่ะครับของเขาเฉพาะล่ะครับไม่ได้มารวมกับบ้านเราล่ะครับเห็นไหมบ้านเราพม่าเนี้ยลาวเวียดนามเขมรนี่คือบ้านเราในกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่มาถึงนาทีนี้น้ำเยอะเลยโอเคไหมล่ะโซนนี้ล้ำไปยังจีนอีกต่อไปคอยดูนะครับว่าพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติจะพูดบอกว่าเด็ดนะเส้นไฟอะนะแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอะไรต่างๆนะพวกนี้มันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆที่จริงมันก็เป็นกันอยู่แล้วแต่ตัวที่มันเร่งปฏิกิริยาทำไมถึงถี่กว่าเดิมไอ้เจ้าภูเขาไฟมันระเบิดทำไมถึงถี่กว่าเดิมตรงนั้นห่างดูสิครับอินโดนีเซียอาทิตย์หนึ่งตั้ง 2-3 ครั้งอ่ะก็มันจะคืออะไรตรงนั้นอธิบายง่ายๆเลยจุดนั้นมันก่อแก่งเยอะน้ำมันก็ล้อมรอบก่อแก่งจะให้ความร้อนมันออกไปทางไหนทีเนี้ยความร้อนอยู่ใต้อยู่ในทะเลอยู่ในมหาสมุทรอยู่ในพื้นนู่นนะมันจากศูนย์กลางของโลกจะให้ไม่โผล่ที่ไหนล่ะครับอินโดนีเซียก็มีเกาะอยู่นะฮะไม่น้อยกว่า 17,000 เกาะนะฮะไม่น้อยกว่านะ 17,000 เกาะแต่ละเกาะมีพื้นที่5กิโลเมตรบ้างนะ5ตารางกิโลเมตร10ตารางกิโลเมตร20 100 1,000 ตารางกิโลเมตรนี่เป็นต้นจุดนั้นก็เป็นจุดที่มันรวมความร้อนที่มันออกจากในโลกเนี่ย
มันจะไปที่ไหนล่ะออกทะเลมันก็กลายเป็นอาเหิดที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมก็ไปที่นี่ตัวนำที่มันจะเข้ามาคือมาภาพพื้นดินใช่ไหมมันก็ทะลุทะลวงอยู่ครับมันมีที่เลือกเยอะนะ มันมีจุดเลือกเยอะยอดเขานั่นแหละครับยอดเขาที่มันน้ำแหลมเนี่ยมันเป็นจุดเลือกไอ้น้ำแหลมเนี่ยครับนั่นนะไอ้ความร้อนกับหมายแต่ข้างล่างมันก็พ่นกันมันจะเหลืออะไรล่ะพี่นี่นะอยากจะมีเกาะเยอะไปเงี้ยครับบ้านเราจะครับเกาะน้อยเนาะโอกาสจะเจอน้อยไหมพี่อย่างมากก็สั่นเทือนทีเดียวที่เชียงรายใช่ไหมล่ะก็แค่นั้นเองฮะไม่ถึงกับบ้านพังถึงพังก็นิดหน่อยโอเคนะครับลองเปรียบเทียบเล่นด้วยทำไมถึงมาเกิดบ่อยนะก็เพราะตรงนี้เองโอเคนะความร้อนที่มาจากพื้นโลกนี่แหละครับรู้จักคำว่าลาวาจะมาจากศูนย์กลางของโลกตรงนั้นมันพยายามดันออกนะครับทำไมถึงออกมาเร็วมาแรงขนาดนั้นคำตอบยังไม่ถึงขั้นสุดท้ายแล้วครับแต่มันโคเปเรตกันมันโยงใยกันแปลว่าชั้นบรรยากาศของเรามันบอบบางแปลว่าแรงกดมันน้อยเห็นไหมฮะอากาศมีน้ำหนักนะพี่เห็นอากาศมีน้ำหนักนะมันกดมันน้อยแรงดันข้างล่างมันมากที่ได้มีความร้อนที่นั่นจะมีความดันในโลกมันร้อนมันก็ดันออกสิครับหาทางออกนั่นแหละครับหาทางออกประกอบกับเนื้อแผ่นดินมันมีความกดต่ำหรือว่าน้อยมันก็ได้ทีสิพี่จะบอกว่าเหนือยอดเขามันเป็นแวคิวัมในศูนย์กลางของโลกเป็นเพรสเชอร์สองอย่างมาประจบกันปุ๊บมันก็หลุดสิครับพี่หรืออะไรล่ะครับเอาล่ะเห็นไหมงงๆนะครับกลับมาถึงน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ที่ได้เห็นมันพังราบพนาศูนย์ตรงนั้นนะครับนั่นแหละคือความร้อนที่มันมาจากศูนย์กลางของโลกเห็นไหมครับน้ำแข็งสองส่วนที่มันแช่น้ำอยู่ตรงนั้นน่ะข้างล่างมันร้อนอ่ะที่เรียนภูมิศาสตร์ใช่ไหมกระแสน้ำอุ่นกระแสน้ำร้อนกระแสน้ำเย็นนั่นนะครับนั่นมันจะหนีไปไหนมันก็วนอยู่ตรงที่แปซิฟิกมันก็ไปวนอยู่ที่นั่นแปซิฟิกเนาะถ้าพูดถึงว่ามหาสมุทรแปซิฟิกนะเอ้าเวียดนามทั้งแถบเลยทั้งประเทศใต้จดเหนือยังไม่พอดันขึ้นไปนู่นน่ะญี่ปุ่นอินเดียนั่นนะครับโอ้โทษญี่ปุ่นจีนวกไปถึงไหนนู่นเนี่ยตรงนี้วกไปถึงไหนรัสเซียไปนู่นเออแล้วไปไหนต่อไปอเมริกาแคลิฟอร์เนียเนี่ยนี่คือช่วงของมหาสมุทรแปซิฟิกเห็นไหมครับตะวันตกอเมริกาเจอหมดเปรูคือใช่บาซงบาซิงคือใช่ทั้งหมดล่ะอเมริกาใต้นะแล้วมันจะหนีไปไหนเนี่ยเพราะแผ่นดินมันกั้นอยู่น้ำโอเคไหมครับไอ้น้ำร้อนนี่มันจากภายในโลกนี่เรียกภูเขาเนี่ยนะภูเขาไฟระเบิดอยู่ในสะดือหรือว่าใต้มหาสมุทรลึกๆตัวนั้นมันสร้างอะไรมาครับสร้างแพงตอนใช่ไหมสร้างชีวิตที่มีชีวิตขนาดเล็กความร้อนนี่นะครับความร้อนนี่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดชีวิตขนาดเล็กขนาดน้อยเมื่อเวลาผสมผสานกับ H2O หรือว่าพวกน้ำพวกนี้นะเพราะฉะนั้นคำว่าชอนนะ CHON นะชีวิตทุกชีวิตประกอบด้วย CHON จะต้องมีคาร์บอนจะมีไฮโดรเจนต้องมีออกซิเจนแล้วต้องมีไนโตรเจนเห็นไหมฮะมันก็มาผสมผสานก็เป็นชีวิตหนึ่งขึ้นมากับชีวิตขนาดเล็กเรียกว่าแพงต้นนั่นคือโอเคไหมครับนั่นคือชีวิตส่วนนั้นที่มันเกิดมาจากในรูปแบบของที่ไม่ได้มาจากมดลูกมดหลานอย่างท่านอย่างผมมันมาตรงนั้นแต่ถ้าหากว่าชีวิตที่มาจากลูกหลานไม่ได้ไปตรงนั้นเนี่ยมันมาจากนู่นน่ะพ่อนผู้ผลิตใช่ไหมครับมันมาหลายมิตินะที่ว่าเนี่ยเห็นไหมใครมาพูดอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยลูกของเราให้ฟังกันแล้วกันเราให้ฟังก็บันทึกเอาไว้ในส่วนตัวท่านด้วยเหมือนกันนี่คือบทบาทธรรมชาติที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเนี่ยต่อต้านตลอดน้ำทะเลมาสูนไม่มีสิทธิ์ท่วมโลกไม่มีทางท่วมได้เลยเนื้อมันเซอร์โกเรกันอยู่มันพยายามที่ออกมาจากนี่สิถ้ามันมากขึ้นนะไอ้พวกที่มันไอแล้วเหยเนี่ยมันก็ออกไปนอกออกไปสู่อวกาศนั่นนะเห็นไหมเพราะว่ามันโคเปเรกันอยู่ระหว่างจักรวาลกับโลกอ่ะ
ันจะนี่แต่มันมีช่องที่มันจะออกไอ้ช่องที่ออกเรียกว่าอรุณหนึ่งรูก็แล้วกันรูนั้นทางพระพุทธศาสนาเรียกว่ารูพระนิพพานผมใช้คำว่ารูนะต้องการให้มองเห็นช่องไม่ใช่หรอครับความจริงมันหาช่องไม่ได้หรอกครับรูนั่นมันไม่ใช่คำว่ารูจะไปช่วยอรูเข็มกันอ่ะก็แปลว่าประตูก็ได้ประตูพระนิพพานไม่เคยปิดแต่มันผ่านช่องไหนล่ะไม่รู้ละอะตอมสุดท้ายที่มันระหว่างอากาศกับอากาศที่มันเชื่อมอะตอมสุดท้ายเนี่ยอะตอมนั้นจะเรียกว่าอะไรทีเนี้ยอะตอมไฮโดรเจนได้ไหมอะตอมคาร์บอนได้ไหมอะตอมออกซิเจนได้ไหมอะตอมซัลเฟอร์ได้ไหมไม่รู้มันอะตอมกันละนั่นนะมันผ่าตรงกลางอะตอมนั้นไปนั่นนะก็คือการที่มันออกไปออกไปตรงนั้นออกไปในกรอบนั้นออกไปในสายของอะไรนั่นแหละคือเส้นพลังงานที่บริสุทธิ์แน่มาเพราะฉะนั้นเขาบอกประตูพระนิพพานใครผ่านได้คือผ่านเส้นพลังงานบริสุทธิ์จบข่าวเลยแล้วใครพูดพลังงานบริสุทธิ์ที่ไหนลุงงอกเนี่ยมันคนพูดนะเป็นภาษาใหม่เอี่ยมกันแล้วกันพลังงานพูดกันมาหลายร้อยปีแล้วพลังงานแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กเห็นไหมฮะกี่ร้อยปีมาแล้วตรงนั้นนะแต่คำว่าบริสุทธิ์ใครพูดกี่คนลุงงอกหนึ่งเดียว in the world of Thailand as for cloudแอสพอร์ตพนักงานอีสต์ยังพูดอยู่ตรงนี้เอาไงเอมันท้าทายอะไรเยอะจำไม่ดีนะที่ผมพูดเนี่ยก็ต้องขอบคุณพระศาสดาทั้งหมดนะฮะจะมีพระนามว่าอะไรก็จบแต่เช่นพระเยซูเจ้าพระนบีมหามัดแล้วใครก็อ้างถึงได้แค่นี้มากกว่านี้จะอ้างถึงได้ไงใช่ไหมพระนารายณ์ได้ไหมเนี่ยนารายณ์ก็ไม่ได้มั่งผมก็ไม่รู้จักจะเป็นศิวะได้ไหมทีนี้จะเป็นพระพรหมได้ไหมไม่รู้ได้ไม่ได้ผมไม่สนใจสักเท่าไหร่พวกนั้นนะให้รู้แต่เพียงว่านั่นนะสิ่งที่กำลังพูดถึงต้องขอบคุณพระศาสดานะมีแต่พระศาสดาเท่านั้นจะรู้เรื่องนี้ได้ท่านกับผมไม่ใช่พระศาสดาเนาะมันต้องตามแนวทางพระศาสดาของท่านนะขีดเส้นเอาไว้ให้ประพฤติปฏิบัติตามทุกพระศาสดาโอเคไหมได้หมดแหละนะถ้าหากว่าผมเดินตามพระศาสดาโดยแท้นะครับผมก็เดินตามพระศาสดาที่มีพระนามว่าพระพุทธเจ้าถ้าผมเดินตามนะแบบติดๆด้วยนะแบบเงาตามตัวได้นะเชื่ออย่างเดียวพระเจ้าไม่มีเงาเนี่ยโอ้ตายเลยโอ้พระเจ้าไม่มีเงาจับได้ไงเห็นไหมอะไรมาพูดทีเนี้ยก็ที่เรามาทั้งหมดเนี่ยพอผสมสารได้มากงี้ดีกว่าผมใช้ตำราเล่มไหนวะเนี่ยเปล่าเลยมีแต่ต่อต้านพระเจ้าสมต่อต้านคนที่บอกโอ้น้ำทะเลจะท่วมโลกอย่างไรตามที่อากาศมันบอบบางครับผมความกดมันน้อยความดันภายในโลกมันมีมากขึ้นมันเกิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดโอเคไหมครับส่วนการที่ไอ้น้ำฝนมันตกเนี่ยมันก็เทไปตามเวเตอร์ที่พูดถึงเมื่อกี้นี้นะครับอุณหภูมิที่มันไม่สามารถคงที่คงเส้นคงวาแต่ละซีโลกมันต่างกันเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้มันเทไปเทมากันอยู่เวลาตราบใดที่โลกใบนี้ไม่ยอมหยุดหมุนมันเทไปมากขึ้นมากขึ้นด้วยจะมากขึ้นมากขึ้นด้วยเพราะปฏิกิริยานิวเคลียร์หน้าวันนี้ไม่เคยหยุดทดลองมันขี่ลูกเลยครับต้องไปถามคนที่เขาทดลองนะครับถามลุงหงอกไม่ได้หรอกครับแต่ลุงหงอกรู้แล้วปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่มันทำด้วยไฮโดรเจนผมรู้แน่ๆก็แล้วกันนั่นแหละครับมันกลืนกินออกซิเจนกันมากมายมหาศาลเมื่ออากาศไม่มีออกซิเจนมันจะมีน้ำไหมเนี่ยเออแล้วน้ำในบ้านเมืองทำไมมากมายก่ายกองนะบ้านเขาจะมันน้อยเฮ้ยมันอยากจะมากมากเพราะจุดๆๆก็แล้วกัน โอเคนะคำว่าจุดๆนี่ก็คือละไว้ฐานที่เข้าใจเด้อสิบอกให้นะครับคนไหนที่เข้าใจได้คนนั้นก็พยักหน้าตามก็หมดหายใจยาวหน่อยก็แล้วกันอย่าลืมแง่อากาศนะเป็นบุญท่านโดยแท้นะแง่อากาศเนี่ยมาถึงตรงนี้นะมันเป็นยาประจำวันว่ายาประจำชั่วโมงได้ไหมครับอากาศเข้ามาสู่ใน
กรอบตัวเองให้ได้นะครับยาประจำชั่วโมงข้าวปลาชั้นๆดูทึกเลยแล้วกลั้นนานๆเอาจนหูดับตับไหม้นะมันจะได้เบิร์นมันจะได้อะตอมของอากาศมันจะแตกเพราะแต่มันก็เป็นพลังงานความร้อนออกมานะครับมันก็เผาผลาญหมดจะเป็นน้ำมันไขมันในเลือดน้ำตาลในเลือดไม่มีเหลือคนไหนที่บอกว่าโรคอ้วนโรคอ้วนไม่ต้องแล้วครับอ้วนก็ส่วนอ้วนมีพละกำลังร่างกายไปตามสัดส่วนไม่สนผอมก็ไปตามผอมอ้วนไปตามอ้วนถ้ามีพลังงานตัวนี้นะมันจะไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเพราะฉะนั้นคำว่าโรคอ้วนความอ้วนน่ะได้แค่ความอ้วนก็จับคำว่าโรคใส่โอ้ยตายจัดแล้วก็ไปซะยัดเข้าไปเยอะๆคนหนึ่งก็ตามที่มีหน้าที่จับโรคให้ยัดกับชาวบ้านเขาเนี่ยเชิญพระเจ้าค่ะยัดเข้าไปเยอะลุงออกไม่เกี่ยวเนาะมีอะไรไหมเนี่ยไม่มีอ่ะผมดูเวลานิดหน่อยแล้วนะครับขออนุญาตสกิดเบาๆหน่อยนะแต่กอดผมนะโอ้เบาบางจังเลยโทษทีนะครับสินค้าผมเนี่ยเบาบางมากเลยสินค้าตัวนี้คือสินค้าโอ้ยทนอถนอมยิ่งกว่าไข่ในหินนะเนี่ยทำไปเล่นไปนะก่อนจะได้มา2 3เนี่ยฮะ2 3ไมโครโฟนเนี่ยอย่าลืมนะใช้3กล้องนะครับกล้องที่เป็นเฟซไลฟ์แล้วก็กล้องที่เป็น YouTube เห็นมั้ยครับแล้วก็กล้องที่จับภาพอันนึงขึ้นมาโอ้โหนะนะในแง่หน้าตาใช่ป่ะยูหลุดไปแล้ว ขออนุญาตสกิปเบาๆหน่อยนะนะนะโอเคครับสะดุ้งเฮือกไม่ได้นะลำพูนเสียงชัดเจนมากโอเคครับผมก็จะดูเริ่มตั้งแต่ที่แรกเด้อกลไกแม่น้องคายฝนตกแล้วจ้านะครับลุงครับผมมีอดีตเพื่อนอยู่คนหนึ่งพอผมพูดเรื่องสิ่งที่เขาทำไม่ดีให้คนอื่นฟังทำไมผมจึงรู้สึกคล้ายๆมีอะไรมาทุบในหน้าอกเบาๆทุกครั้งไม่ใช่เป็นเฉพาะผมนะสิบอกให้เพื่อนผมอีกคนหนึ่งก็รู้สึกเหมือนกันคืออดีตเพื่อนผมเขาเป็นดูเพิ่มเขาเป็นคนมีของครับเราลุงงอจะไปเป็นไหมเนี่ยใครไม่มีของอยากจะรู้ของที่ว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยมีของทุกคนแหละของที่ว่ามันคืออะไรถูกสังสมกันมารุ่นสู่รุ่นง่ายๆดีไหมครับมีพลังงานไม่บริสุทธิ์เยอะจะแผ่รังสีอมหิตออกมาเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเมื่อเราเป็นเพื่อนเพื่อนก็เพื่อนเนาะคุยกันบ้างสนทนาพาทีกันบ้างเห็นไหมฮะเพื่อนกินเพื่อนกันหรือเปล่าเพื่อนรู้ไม่ทันเพื่อนกันไปกินหรือเปล่าเห็นไหมอยู่ในแง่นี้ด้วยป่ะครับเป็นเพื่อนกินเพื่อนกันเพื่อนรู้ไม่ทันเพื่อนกันไปกินเข้าเปรียบหรือไม่ล่ะเขาเอาเปรียบให้เขาเพื่อนคนนั้นถ้าเขาเอาเปรียบเรานั่นแหละครับเขามีของของที่เอาเปรียบแน่นอนมันเกิดจากความคิดของเขาแล้วเราก็ไปเป็นส่วนร่วมนี่เนี่ยแล้วไปต่อสะพานเขาไปหาเขาไปทำไมแล้วเห็นไหมฮะใช่ไหมครับอย่าต่อสะพานไปหาเขาใช่ครับหรือเขาต่อมาเราก็ไม่หือไม่อืออ่ะคำว่าสะพานหมายความว่ายุคสมัยนี้เรียกว่าโทรศัพท์นะครับหรือว่าเฟซหรือว่าไลน์เนี่ยเรียกว่าต่อสะพานโอเคไหมครับเมื่อเรารู้ว่าเขาเป็นเช่นนั้นเราเป็นเช่นนี้เรากำลังศึกษาเรียนรู้เรื่องอะไรอยู่เวลานี้นะครับกำลังนั่งจ้องอยู่หน้าจอคุยกับลูกงอกหรือลูกงอกร้อยอะไรให้ฟังใช่ไหมถ้าใช้ก็ใช้อารมณ์นี้สิครับใช้อารมณ์ที่อยู่ด้วยกันนี่แหละไม่มีอะไรไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีทำอะไรไม่ได้หรอก
ทำไมลุงออกคุยเขาตั้งหลายเยอะแยะไม่เห็นจะเป็นอะไรก็เพราะว่าลุงออกรู้จักตัวลุงออกดีว่าคือใครนะครับเพราะฉะนั้นที่ดีสุดคือเรามาฝึกปรือของเราให้รู้จักว่าเราคือใครนั่นเองเห็นไหมฮะชีวิตจริงนี้คำว่าเขาขอให้เป็นคู่ประกอบอาชีพซื้อมาขายไปเขาก็ขออยู่ตรงนั้นก็น่าจะพอเห็นไหมครับเขาเพื่อนร่วมบ้านร่วมหมู่บ้านเดียวกันเมื่อเวลาไปมีประเพณีนิยมไม่สมยงก็อ่ะไปร่วมกันเพื่อเป็นปึกแผ่นกันสารเห็นไหมครับแต่ถ้าหากว่าเขาในร่วมการประกอบสมาชีพชอบเราซื้อเขาซื้อเราเข้าใจไหมครับก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะคำว่าเขาที่นี้ขอให้เป็นหน่วยหนึ่งของการประกอบอาชีพให้เจริญงอกงามเฉพาะตัวเราหรือทั้งเขาด้วยถ้าเขามีความคิดอย่างเราไปรูปนั้นดีกว่าเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่ไปแตะในสิ่งที่ใดๆที่ผ่านมาก็ขอให้แยกเขาแยกเราเอาไว้แล้วเราก็จะไม่ไปได้รับกลิ่นอมหิตของเขากลิ่นไออมหิตโอเคไหมครับแล้วเราก็จะไม่รับพลังงานเราก็จะไม่ไปรับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จากเขาที่ไม่บริสุทธิ์จากเขาคำว่าของก็คือตรงนี้ครับยุคสมัยหนึ่งก็เรียกว่าไสยศาสตร์สยเวทไอ้ความจิตใจอมหิตจิตขุ่นมัวติดดำปึดใจอมหิตคนไม่มีน้ำใจคนไม่มีเมตตาธรรมมีแต่เข็นฆ่ามีแต่เจ้าอย่างเดียวเห็นไหมฮะใจอมหิตจิตก็หม่นหมองเห็นไหมฮะก็เรียกว่าจิตต่ำจิตชั่วจิตทำลายจิตอวิชชาถ้าพูดถึงจิตก็จะไปกรอบนั้นโอเคไหมครับถ้าพูดถึงใจก็ใจอมหิตโอเคไหมครับเราต้องเป็นคนที่ไม่มีใจที่ไม่อมหิตคือไม่คิดเข็นฆ่าอะไรแต่มีสิทธิ์ป้องกันตัวเองนะเนี่ยอย่าทำเป็นฝ่ายรุกฝ่ายรับก็ต้องเป็นฝ่ายรับที่เป็นลักษณะที่ไม่โต้ตอบรับแล้วก็เลีกประมาณนั้นนะครับไม่ใช่รับแล้วก็สู้ต่อไม่ใช่รับก็คือรับพอแล้วเพื่อนเอ้ยอุ้ยพอขอคิดมากกว่านี้ประมาณนั้นพอแล้วพี่เอ้ยพอเพื่อนเอ้ยจบข่าวแล้วถ้ามันฝืนมาได้ก็เป็นใจมหิตแล้วมนุษย์นะไม่ใช่ใจมนุษย์แล้วมันใจสัตว์เดรัจฉานไปแล้วจ้าถ้าเป็นรูปแบบนั้นแต่ที่มีข้อแม้ว่าถ้าจะอยู่หน้าจอขอได้โปรดอย่าเป็นคนเช่นนั้นลูกงอกไม่เป็นอย่างนั้นแน่ๆด้วยอ่ะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าเล่าสู่กันฟังโอเคนะหวังว่าคงจะไม่มีอะไรมากกว่านี้นะเมื่อเวลาถามแล้วลุงหมอก็เล่าสู่กันฟังแล้วแชร์แล้วนะแชร์ส่วนท่านก็เฉือนซะเราไม่เริ่มไม่เติมไม่ตัดไม่ต่อเห็นไหมก็แปลว่าอย่าไปทอดสะพานเห็นไหมครับเดินผ่านว่ายิ้มแย้มกันยิ้มแย้มแจ่มใสกับกันแล้วกันไม่ต้องไปทักทายโอเคไหมยิ้มแล้วก็เดินผ่านไปทำเป็นแกล้งเซ่อถ้าปวดเยี่ยวปวดอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคนะนะเอานะขออนุญาตสะกิดเบาๆอย่าขนลุกขนพองนะผมเป็นคนที่มีพลังนะให้รู้ว่าสะกิดอ่ะต้อใจเลยสะกิดหน้าจอนี่ต้อใจเลยไม่ได้พูดเล่นนะก็ขอให้คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีก็แล้วกันโอ้โหวันนี้ภาพเสียงดีมากนะฮะโอเคครับทุกท่านทุกคนบอกว่าภาพเสียงดีจังเลยอย่าลืมแงบหน้าอากาศเด้อสิบอกใครแค่ไม่มีอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วนะหมดหรือยังสกิปไปสกิปมาหมดแล้วเนี่ยพอหมดแล้วต่อไปก็อ่ะคนที่คิดและพูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรมาต้องถามหาความสามารถตอนเนี้ยไม่ใช่อย่ามาถามว่าลุงงอกรวยหรือยังแนวลุงงอกมีความสามารถอะไรเอาความสามารถมาใช้ดีไหมปวดหัวตัวร้อนไหมล่ะที่เนี้ยมีไหมครับคลั่นเนื้อคลั่นตัวได้ไหมเขื่อนจะพังไม่พังแหล่ไม่พังแหล่มันเจ็บปวดไหมล่ะเชิญนะครับมีปัญหาผมไม่ถามชื่อเสียงเรื่องนามใครอยู่แล้วล่ะก็ลุงเขื่อนหนูจะพังมันปวดจังเลยเดี๋ยวนี้ปวดไหมดูมันจะหายปวดแน่เอางี้ไปดีกว่าเด้อสำหรับคนที่เป็นเพศแม่นะครับมดลูกคือห้วงแห่งจักรวาลนะอย่าลืมนะห้วงจักรวาลมัน
จักรวาลบีบรัดไงเดี๋ยวเร็วนะเมื่อกี้นะคุยเรื่องจักรวาลนะให้ดูไว้ระบบสุริยะจักรวาลพูดยังกับเป็นเจ้าของจักรวาลซะนี่ลองสิครับคนที่ปวดท้องเรื่องของทุกเดือนไม่เขื่อนพังเนี่ยสิเอาจริงไม่พูดเล่นนะลองสิครับเชิญ08-02-985-9886โอเคไหมบริการเฉพาะเพศแม่เป็นคนที่พิเศษดีไหมวันนี้เอาเปล่ามาแล้วนั่นไงมาโอ้ท้าปุ๊บมาแล้วเลยโอเคลองดูเอาเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีเจ้าค่ะให้ท่านลงช่วยกำจัดปวดข้อมือข้างซ้ายเจ้าค่ะไม่มีแค่ข้อมือเองเหรอข้อมือกับใต้ขาพับข้างซ้ายเช่นกันนะคะรู้จักเขื่อนกับแก่งกระจายไหมเนี่ยรู้จักเขื่อนแก่งกระจายไหมอ๋อแก่งกระจายเออรู้จักไหมเนี่ยเคยรู้จักเจ้าค่ะเหรอรู้ไหมมันกำลังจะพังนะบางก็ให้ท่านลุงช่วยเวลามันจะพังเนี่ยเขื่อนนะฮะฟังครับฟังก่อนเพราะเราพูดถึงเขื่อนอยู่นะ เขื่อนจะพังนะมันจะมีการบิดมีการงอมีการโอ้โหเจ็บปวดรวดร้าวมากนะเขื่อนจะพังเนี่ยเอาความรู้สึกของเราไปแทนเขื่อนเนี่ยครับเวลามันจะพังมันจะมีการบิดมีการงอมีการนู่นนี่นั่นนะนะคำว่าเขื่อนพังนะเพศแม่เหมือนกันนะเคยเขื่อนพังไหมครับเพศแม่เคยนานแล้วจ้ะค่ะเหรอตอนนี้หมดโอกาสแล้วใช่ไหมตัดออกแล้ว ตัดไฟจากต้นลมแล้ว okay. ใช่ไหมฮะมันก็เลยไม่รู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวเนาะ okay. ว่าแล้วสะบัดข้อมือซะหายปวดหรือยังครับสะบัดข้อมือซะหายปวดหรือยังเบาลงมานิดนิดเดียวเองเหรอนิดเดียวเอามาเกาหัวซิสิเนี่ยเอามือมาเกาหัวซิเกาหัวเกาไปเธอเกาให้รังแคมันหลุดไปเลยใช่ค่ะแล้วสะบัดทิ้งไปเลยงอกเอาไปด้วยแน่จริงงอกก็ไปเลยไปกับเสียงลุงงอก3-2ที่ไหนมันเจ็บมันปวดไปอยู่กับลุงหงอกถ้าไม่ไปเดี๋ยวบอกลุงหงอกมาอัดถึงมุ้งนะบอกจริงขำหัวรอดวรนิตจิตอายุยืนยาวไหมดูสิเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงความเจ็บปวดคือความรู้สึกสะบัดสะบิ้งไปเลยครับนู่นออกปากเอาเจ้าพญาทั้งได้ด้วยว่ามีอีกไหมคุณโยมเจ็บปวดที่ว่านั้นมัน 80% ด้วยเอาคืนไหมดีขึ้น 80% เอาคืนไหมไม่เอาคืนได้หรอเออไปแล้วไปเลยเนาะไปแล้วไปละมันต้องงั้นสิต้องงั้นสิต่อไปก็ไปทั้งลุงออกอย่าให้เห็นหน้านะลุงออกเห็นหน้าตามอัดนะบอกเสือโอเคป่ะต้องงั้นสิครับนี่จะเจ๋งพอใจมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับโอ้ก็แตกไปเลยโหนี่ดิมีอะไรเพิ่มเติมไหมโอ้ให้มันเบาลงนิดนึงครับตบเลยหูเนี่ยตบเลยเขาเรียกบ้องหูอ้าวตบมันไปเลยตบเองมากน้อยค่อยแรงก็ต้องดูเองถ้าอยากจะสลบก็ใช้ไม้หน้าสามพวกเข้าไปเลยเอาแค่สบายๆก็ตบเบาๆขยี้
ขยี้ขยำใบหูนี่นะเดี๋ยวมันจะปรับมันเอ๊ะค่อยๆทำเห็นไหมเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงร้องเพลงมาด้วยยังได้เถอะทั้งหูและข้อมือถามว่าเป็นอย่างไรครับผมมันหาย 80% แล้วจ้ะค่ะมันเบาเบาแล้วมันปวดมากมากเลยหวังว่าคงไม่เอาคืนเนาะไม่คืนอ่ะไปให้หมดเลยจบข่าวไหมทิ้งไปให้หมดลงแม่โขงเลยจบไหมล่ะจบหรือยังจบแล้วจ้ะค่ะโอเคขอบคุณใครขอบคุณใครรู้ไหมขอบคุณท่านลงออกไม่ใช่ขอบคุณโทรศัพท์ขอบคุณโทรศัพท์เออก็เป็นสื่อกลางเห็นไหมครับเห็นไหมเออเสร็จแล้วก็กราบโทรศัพท์ซะมากเก่งครับสวัสดีนะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณสะพานตัวเชื่อมโยงเห็นไหมลุงออกก็มีอยู่แล้วล่ะลุงออกก็มีประจำเขาอยู่แล้วนะต่อไปคุณลุงเข้าวันนี้คำถามมีคำถามคือหนูเอาน้ำคุณลุงล้างตาทั้งสองข้างซ้ายและขวาทุกวันทุกวันโดยเฉพาะข้างขวาขณะล้างจะมีรูปคล้ายดอกไม้สีต่างๆม่วงขาวใสเหลืองอ่อนแดงบ้างบางครั้งแรกหนูไม่รู้สึกอะไรแต่พอถึงวันนี้เป็นครั้งที่สามแล้วจ้าหนูดูเพิ่มดูเพิ่มหนูเลยต้องถามค่ะคุณลุงช่วยตีลังกาอธิบายสองตลบได้ไหมอ้าวแล้วกันนั่งอธิบายไม่พอเลยต้องให้ตีลังกาด้วยเหรอโยมโอ้ยเกินไปแล้วจ้าอ่ะฟังจะได้ครับอย่าไปวิตกอกกระเพื่องกับสิ่งเหล่านี้ขอให้ยึดหลักธรรมชาติเอาไว้ให้ดีเดี๋ยวว่าธรรมชาติตราบใดที่โลกนั้นไม่ยอมหยุดหมุนการเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกยึดตัวนี้เป็นหลักไว้ก่อนเดิมมันไม่เคยมีอย่างนี้เห็นไหมฮะบัดนี้มันมีไม่ต้องมาโยงมายังน้ำล้างตาที่ลุงหงอกให้ไปหรือเอาจากลุงหงอกไม่ต้องโยงเห็นไหมฮะถ้าโยงมันแล้วกลายเป็นโอ้ยน้ำจากลุงหงอกเป็นวิเศษอีกเหรอโอ้ยตายเลยไม่นะอย่าโยงตรงนั้นขอให้โยงการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นถามว่ารู้สึกว่าดีไหมล่ะมันเป็นเหมือนผีหลอกผีลวงหรือเปล่าวะเนี่ยถ้ามันอยู่ในอารมณ์ที่ความรู้สึกที่ดีนั่นแหละคือรับสิ่งที่ดีแน่นอนคนบุคคลที่รับสิ่งที่ดีมันต้องมีดีที่ต้องรับโอเคไหมครับคนที่จะรับสิ่งที่ดีใดก็ตามในโลกเนี้ยมันต้องมีดีจึงจะรับได้โอเคไหมครับแน่มาสรุปง่ายเลยเราต้องมีดีนะคุณธนพรต้องมีดีจึงรับในสิ่งที่มันดีๆได้จึงเกิดเป็นสีสันสันสานให้เราได้เห็นสีแดงสีเหลืองสีนู่นนี่นั่นนะครับคล้ายดอกบัวดอกอะไรก็ว่ากันไปอารมณ์มันก็เฮ้ยเออฟังลุงงอกตามลุงงอกนะอย่าไปบอกว่าได้อะไรจากลุงงอกอย่าไปบอกว่าได้อะไรจากลุงงอกเพราะลุงหอกมีแต่เสียงมีแต่ภาษามีแต่อากับกิริยาเห็นไหมผู้รับเนี่ยเป็นสำคัญครับนี่อธิบายง่ายๆว่าถ้าหากว่าเป็นตะกร้ากับกระป๋องน้ำเนี่ยตะกร้าป่ะเนาะลุงหอกมีน้ำเทใส่ตะกร้าหายหนีหมดโยมเทใส่กระป๋องก็อยู่ได้แปลว่าร่างกายของท่านนั้นเป็นที่ดีจึงรับกับสิ่งเหล่านี้ได้โอเคไหมครับง่ายมากในการทำเข้าใจเรื่องนี้ไม่ต้องเชื่อกับไม่เชื่อก้าวข้ามความเชื่อได้เลยเอาความเข้าใจตามอธิบายให้ฟังนี้ผมว่ามัน get into โอ้โหมีความสุขเยอะเลยเห็นไหมครับไม่ต้องจุดธูปจุดเทียนเลยครับเพียงแต่เข้าใจภาษาที่สื่อสารอยู่เวลานี้รวมทั้งกับกิริยาด้วยเห็นไหมฮะพอไหวไหมพี่ไหวนะสะเก็ดเบาๆต่อมีก็ได้นะฮะโทรศัพท์นะครับใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของ
เจ็บปวดรวดร้าวใดก็ได้นะเจ็บปวดรวดร้าวนะครับเจ็บปวดรวดร้าวมีอาการเจ็บปวดนู่นนี่นั่นเช่นนะห่วงแห่งจักรวาลเนี่ยรู้เลยแหละครับเจ็บปวดห่วงแห่งจักรวาลเมื่อเขื่อนกำลังจะพังสบายเลยรับรองด้วยแหละเห็นไหมเขาเกิดมาเพื่อการนี้ฟังลุงอธิบายขนลุกสู้เออทำลุกสู้กับตัวอย่ามันสู้นอกตัวนะยุ่งนะเห็นไหมเขาเรียกว่า get into เข้าใจปุ๊บเข้าสู่เนื้อเยื่อเข้าไปสู่เซลล์พลังงานนี่มันเข้าไปสู่เซลล์ปฏิกิริยาของพลังงานบริสุทธิ์มันจะเข้าไปสู่เซลล์นะครับพอเข้าไปสู่เซลล์มันทำให้ได้เกิดขึ้นเล่าให้ฟังก็ได้นะครับนี่มันจะเกิดการเผาไหม้สันดาปเกิดนะภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราเองในที่เรียกว่าอิมมูนิตี้ที่ทางภาษาแม่เขาพูดถึงภาษานายแพทย์นางแพทย์นางสาแพทย์เขาพูดถึงโอเคนะแล้วก็มันเข้าสู่กระบวนการของเมตตาโบบอลิซึมเมตตาบอลิซึมก็คือกระบวนการเผาผลาญเผาไหม้สันดาปการงับอากาศนี่เกิดกระบวนการเมตาบอลิซึมขึ้นมันก็เกิดมากับผิวกับเซลล์ในร่างกายผิวเนื้อผิวอะไรก็ว่ากันไปผิวกล้ามเนื้อโอเคไหมเซลล์มันก็เลยเกิดเนี่ยฮะก็เลยการเกิดการปรับถามว่ามันส่งผลถึงอะไรส่งผลถึงในกระบวนการที่นางแพทย์นายแพทย์นางสาวแพทย์ก็พูดว่าเอนไซม์รู้จักเอนไซม์ไหมเนี่ยน่าจะไปรู้มากเอาแค่ภาษาก็พอนะฮอร์โมนอย่างเงี้ยนะกรดอะมิโนน้ำลายเป็นกรดอะมิโนนะครับ DNA RNA นี่คือกรดอะมิโนจำด้วยครับRNA คือพวกกรดนะกลุ่มกรดอะมิโนแล้วก็โปรตีนก็คือกล้ามเนื้อเรานั่นครับนะมันจะมีแอคของมันเองโอเคไหมครับจึงก่อให้เกิดคำว่าขนลุกขนพองจ้าพอกับเกิด first impression ว่าไปโน่นกับเรื่องอะไรไม่รู้หรอกครับไม่รู้ว่าที่ผมพูดเนี่ยท่านจะเกิด first impression จากอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรท่านต้องรู้เองในชีวิตของความเป็นจริงแมนบอจบข่าวยังครับอธิบายเพิ่มเติมให้เกิดความเข้าใจได้อย่างทันท่วงทีเนาะคุณธนพรรวมทั้งหลายท่านที่กำลังอยู่หน้าจอด้วยกันอยู่นะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงนี่มันเป็นสาธารณะนะครับฟังลุงหงอกำหนดรักษาบำบัดตัวเองทุกครั้งครับเจตนาของเราและคณะทีมงานนะครับต้องการให้ทุกท่านได้ช่วยตัวเองได้เพราะว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยท่านจะรู้เห็นผมอยู่ในจอท่านเองนะครับผมอาจจะไปหลายล้านอย่างขั้วโลกเหนือหน่อยผมจริงวาดภาพไปนู่นนะทุกวันนี้ผมจะไปแถวแก่นของขั้วโลกจะไปดูสินะ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 จะไปอยู่ที่แก่นของนะขั้วโลกกับแกนโลกคนละอย่างนะครับแต่โดยเนื้อแท้จริงๆนะฮะแกนโลกกับขั้วโลกคืออันเดียวกันนั่นแหละครับแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่ความเป็นจริงขั้วโลกก็คือเหนือกับใต้มันตั้งฉากเนี่ยแกนโลกมันเอียงเพราะฉะนั้นโลกจะหมุนแบบเอียงๆใช่ไหมหมุนแบบเอียงไปหมุนรอบตัวเองแบบเอียงๆโอเคไหมครับก็คือความเอียงเนี่ยบอกให้มันยิงเข้าไปสู่นู่นเนี่ยอามาจะบอกศูนย์กลางกาแล็กซี่ทางช้างเผือกแหละช้างแมวด้วยดูสิครับผมไม่ร่วงรู้ถึงขนาดนั้นได้เลยไม่มีใครพูดหรอกก็มันไม่รู้พูดได้ไงอ่ะคนรู้นั่งพูดอยู่นี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสงสัยนะเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์นั้นมาถึงวันนี้มันสามารถที่กระจองกระจายไปทั่วทุกพลังงานบริสุทธิ์ของแก่นแกงเรามันกระจองกระจายออกมาเขาจะเรียกว่าโฟตอนนะครับภาษาฟิสิกส์จะเรียกว่าโฟตอนนะครับโฟตอนเขาบอกว่าจะซึมซับไปกับทุกอนุธาตุทั้งในโลกและอวกาศเขาว่าอวกาศผมว่าอวกาศไม่มีหรอกครับอวกาศไม่มีโฟตอนเห็นไหมฮะมันจะมาอยู่ขอบโลกครับโฟตอนอย่างเงี้ยหรือว่าโฟโตอิเล็กทริกนั่นเองครับที่ทางไอน์สไตน์ก็ได้รับรางวัลโนเบลคือโฟโตอิเล็กทริกคือตัวนี้ครับบทบาทลีลาของอิเล็กตรอนนั่นเองครับโอเคไหมบทบาทลีลาที่มันขยับขยื่นมันขับกันนะระหว่างอะตอมเดียวกันมันก็ขับกันนะครับเอาชนะค่าคานมันเกิดแวคคิวอ่างกับเพรสเชอร์อยู่ที่เดียวกันนะ
ก็คือฟิวชั่นอยู่ที่เดียวกันเรียกว่าเกิดดับนั่นเองครับเนี่ยพลังงานที่มันออกมาเหมือนกับโลกใบนี้มันทำงานอยู่นี้นะครับเรียกว่าทุกขังภาวะพุทธเจ้าบอกว่าทุกขังอนิจจังอนัตตาอย่างตรงนี้ได้แค่ตัวเลขจำเอ้ยแท้ได้แค่ตัวหนังสือให้จำนะครับท่องจำให้นั่นนะครับทุกขังอนิจจังอนัตตาพอแล้วพี่นะท่องจำคือเข้าใจเพราะจำมานะอันนี้มันเข้าถึงเพราะมันไม่ได้จำมันไม่ได้จำมาเข้าใจเข้าถึงมันต่างกันนะฮะความรู้สึกจะต่างกันคำว่าเข้าถึงมันเข้าไปในดูดซึมซับไปยังเอนเนอร์จีมันซึมซับไปยังระบบประสาทนะครับจำหน่อยนะครับเพราะนั้นคนรู้คนพอนี่คือระบบประสาทมันทำงานนะจ๊ะแปลว่าตอบสนองนะจ๊ะโอเคไหมครับจบข่าวเนาะมีเรื่องเติมไหมครับผมก็เริ่มเหลือบตาสู่นาฬิกาแล้วนั่นติดตามครับนครปฐมรองเท้าพ่ออริยะว้าวอริยะห้านี่ผมรู้ความหมายแล้วอริยะห้าเนี่ยหมายความว่าอะไรแต่ไม่ต้องอธิบายความหมายแล้วครับลุงครับผมมีสองคำถามครับหนึ่งลุงครับเพลงแนวไหนฟังแล้วดีต่อสุขภาพวันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกดนตรีครับดนตรีนะฮะดนตรีโมซาร์ทรู้จักไหมฮะผมก็ไม่เคยฟังนะเขาว่าเฉยหรอกครับดนตรีนะเสียงสูงเสียงต่ำเสียงนั้นมันจินตนาการตามนะครับเรื่องดนตรีดนตรีเป็นพวกสีฮะไอตีไอพวกขิมเขมรต่างๆนะฮะไอพวกตีสู้สีไม่ได้นะครับน่ะสีซอเนี่ยฮะอีเนี่ยมันจะพริ้วครับน่ะดนตรีเสียงพวกนี้ฮะฟังนะไวโอลินพวกนี้ครับฟังก็ฟังพวกนี้นะไอ้โป๊กๆก็ไปอยู่ฟังมันตึง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 จิ๊กจ๊อกตึงตึงตึงจ๊อกจ๊อกเนี่ยโอ้ยบ้า มันคึกอันนั้นมันคึกส่วนดนตรีที่สีซอมันสมูทฮะมันทำให้อารมณ์ของเราเนี่ยพริ้วน่ะก็เรียกว่าดนตรีบำบัดโอเคนะครับดนตรีบำบัดเขาบำบัดนะฮะของผมใช้เสียงเลยนะฮะกำจัดเลยดนตรีคือเสียงนั่นแหละพอเถอะเสียงซอเสียงไวโอลินเสียงเห็นไหมเสียงงอกเนี่ยเสียงมันจะว่าใครสีซอประมาณสัก25-30ปีมาแล้วนะยอมรับว่าติดหนังจีนชื่อเรื่องคือขบวนการเป่าเปียวนี่ใครดูไหมฮะเคยดูขบวนการเป่าเปียว ปีนู้นสิจะเป็นปี21 หรือ 22นะครับกำลังเหอทีวีเหอทีวียี่ห้อเนชั่นแนลนะขาวดำนั่นนะเหอเอามาดูโอ้ดูทุกเย็นไปทำงานต่างๆกลับมาต้องไปดูอย่างเงี้ยขบวนการเป่าเปียวเนี่ยฮะแค่เป่าคุยนี่ใช่ไหมครับถามว่าใครเป็นคนเป่านี่นะครับไอ้สีซอเหมือนกันนะใครเป็นคนสีล่ะตบมือก็ได้แล้วใครเป็นคนตบเห็นไหมรู้จักคำว่าเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวงดาวไหมล่ะแล้วใครเป็นคนเด็ดทีเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าเด็ดโอ้ยสบายมากพระพุทธเจ้าอยู่ไหนตอนนี้หาไม่เจอแล้วเข้าใจไหมครับต้องพระอรหันต์นะเขาจะเด็ดได้พระอรหันต์ต้องพระอรหันต์ในระดับไม่ใช่ปัญญาวิมุตตินะครับมันต้องเจโตวิมุตตินู่นนะดวงดาวจึงจะสะเทือนนะโยมนะสิบอกให้ว่าเขาไปนู่นไม่งั้นดวงดาวไม่สะเทือนไม่สะทกทานนะให้รู้ไว้นะโอเคไหมลุงหลอกนั่งรถกลับหลับตาแล้วหลับนิ่งสบายครับโอเคดีมากวิธีการเช็คตัวเองนะฮะการนั่งรถเมล์กลับบ้านนะครับผมบอกให้ก็ได้นะเอากำหนดไปเลย มันดูมาเยอะแล้วแต่ละวันจากบ้านไปที่ทำงานจากทำงานไปบ้านเอาสักวันหนึ่งสิดูสิได้ที่นั่งดีนะอย่าไปยังใครนั่งนะได้ที่นั่งดีพอเหมาะแล้วก็ใส่ไปเลยเอ้าที่นี่มันถึงสี่แยกแล้วว่าไปลองนับแยกสิครับมันจะแยกเลี้ยวตรงไหนเนี่ยเวลาเลี้ยวรถมันต้องโยนใช่ไหมล่ะไอ้ความสุขรถโยกแยกนั่นนะครับดูสินับแยกมันจะเลี้ยวกี่ครั้งถึงบ้านเราถึงว่าถึงป้ายนู้นป้ายนี้เนี่ยนั่นแหละครับเรื่องราวสมาธิกับฟิลลิ่งเราจะประกอบกันเห็นไหมครับ
แค่นี้อ้าวถ้าหากว่าเรามั่นนะลืมตาพวกมาถึงบ้านเลยต้องทดสอบด้วยวิธีนี้ไหมครับทดสอบความจำทดสอบความรู้สึกผมใช้บ่อยจะตายไปนะครับบอกให้ทราบไว้ผมใช้บ่อยจะตายไป จากเช่นผมไปนครปฐมใช่ไหมไปเยาวราชสาวผู้คนเดือนนี้ไม่ได้กำหนดวันกับท่านชัยชุมพลเลยนะครับมีคนขับรถให้ผมก็ทิ้งตัวธรรมดาของผมเนี่ยครับพอจะถึงบ้านปุ๊บผมงงลุกขึ้นมาเลยคนขับเขาคงจะสังเกตเฮ้ยหายมันรู้ได้ไงจะถึงบ้านแล้วประมาณมันเรื่องของลุงงอไอ้หานี่รู้ได้ไงถึงบ้านแล้วเดินเลยนะฮะใช่แบบก็เราเป็นคนที่มีความรู้สึกไหวอ่ะนะความรู้สึกตรงนี้มันจะโยกเยกมันให้รู้เองนะครับคนที่ไม่มีความรู้สึกต่างหากเช่นคนเมาไงเลิกคุยเลยพี่แค่นะลุงงอครับเพลงแนวไหนฟังแล้วโอเคเนี่ยต่อไปแล้วเมื่อกี้นี้นะลุงคิดว่าอนาคตประเทศไหนจะมีความสุขที่สุดในโลกแต่ปัจจุบันนี้เป็นฟินแลนด์ที่ไหนก็มีความสุขเพราะความสุขมันอยู่ที่ตัวเราที่ใจเราเห็นไหมครับมันไม่ได้อยู่ที่ภูมิประเทศมันไม่ได้อยู่ที่ภูมิอากาศภูมิประเทศไม่ใช่อย่างนั้นระบบสังคมเขาดีฟินแลนด์เนี่ยทางมีฟินแลนด์มีเดนมาร์กมีสวีเดนมีนอร์เวย์4ประเทศอีกประเทศหนึ่งไม่ทราบประเทศอะไรผมจำไม่ได้ประมาณ5ประเทศนี่เขาจะรวมกันนะฮะเขาจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนกับอาเซียนนะเช่นของเราก็มีนะตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยกี่ประเทศอ่ะทีเนี้ย7-8ประเทศมีสิงคโปร์ใช่มั้ยครับมีมาเลเซียเนี่ยรวมหัวกันแต่ถ้าหากว่าเป็นระดับภูมิภาคเล็กๆก็คือไทยเขมรลาวเวียดนามไทยเขมรลาวพม่าอยู่รอบกันเนี่ยครับนี่อยู่ใกล้แล้วขยายไปมันก็กี่ประเทศล่ะโอเคนะอันนี้ก็เหมือนเขาก็รวมตัวกันระบบสังคมก็สังคมสวัสดิการสังคมก็ดีมากนะครับนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กฟินแลนด์ระบบสังคมก็จะดีสวัสดิการสังคมก็ดีมากแต่ภาษีแพงมากนะโยมก็เกลียกันนะครับก็ถือว่าตายไปแล้วก็หอบไปไม่ได้อยู่ที่ว่าบุคคลที่เขาบริหารจัดการเงินตรงนั้นนะครับเอาควักเข้ากระเป๋าบ้างหรือเปล่าเห็นไหมบ้านเขาไม่ควักเข้ากระเป๋าไอ้บ้านเราเนี่ยมันจุดๆหรือเปล่าเป็นคำถามเปิดนะครับผมไม่เกี่ยวนะเอาไว้ฟังเฉยๆนะโอเคนะมันถึงได้แย่กันอยู่อย่างนี้แหละครับบ้านเรามันของเขาเนี่ยปลาใหญ่ช่วยปลาเล็กโอเคไหมของบ้านเราเนี่ยปลาใหญ่มันง่าปลาเล็กใจอย่างนึกไม่ไปไหนไงใช่ไหมใช่นะก็ผมพูดเงี้ยลอยลมไปงี้นะครับไม่รู้ว่าเด็กรุ่นเกิดหลังมาวันนี้จะได้ยินหรือเปล่าก็หวังไว้20ปีผ่านไปนะฮะโกโชคงจะไม่รู้จักคำว่าลุงหอกพูดเรื่องอะไรนะวันนี้วันที่13สิงหาคมพ.ศ.2561บอกเวลายังได้เนี่ย15:15จบข่าวไหมครับเวลากรุงเทพนี่ว่าเอาล่ะมีอะไรไหมครับไม่มีแล้วเนาะผมก็ว่าผมพยายามตอบหมดแล้วนะ โอเคนะความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความปลอดใจทั้งสิ้นเอาคำนี้เป็นหลักครับอย่าไปโยงประเทศนู้นประเทศนี้ไปอยู่ไหมที่นี่ไปอยู่ไหมฟินแลนด์มีความสุขเกินไปอยู่ไหมครับถามไปอยู่ที่จะไปประกอบอาชีพอะไรที่นี่จะไปทำอะไรกินกันเห็นไหมครับเอออยู่ไหวไหมล่ะลบ15องศาไหวไหมล่ะเห็นไหมครับก็ไม่ไหวแหละก็เขาว่าเห็นไหมประเทศที่น่าอยู่ที่สุดประเทศที่น่าอยู่ที่สุดเขาว่าอีกล่ะถ้าผมเป็นคนเลือกนะนู่นน่ะภูฐานนู่นเนี่ยเห็นไหมครับภูฐานอยู่ไหนก็ไม่รู้ที่ว่าผมก็ไม่เคยไปนะรู้แต่ว่าใกล้กับแถวทิเบตนั่นแหละอย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นไหมครับน่าจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าหรือไม่กว่าเขาต้องมาใครเห็นไหมครับมีน้ำจืดเย็นสบายหรือเปล่าใช่ไหมคนบ้านเขายอมเสียสละถูกไหมดูไหม
คำว่าเสียสละคำพูดเนี่ยคนบ้านเขาเขายอมเสียสละแปลว่าผู้ใหญ่หลักบ้านหลักเมืองเขายอมเสียสละประชากรเขาจึงมีความสุขคนบ้านเราเป็นไงท่านคิดเองนะผมไม่เกี่ยวนะครับคิดได้ก็ดีไปคิดไม่ได้ก็ ก็นะหน้าวันนี้จะบอกว่าตัวใครตัวมันไม่ได้นะครับต้องให้มันเกิดตกผลึกทางด้านความคิดทางด้านสังคมไปบ้างนะครับส่วนตัวก็มีนะครับอันที่บอกว่าอย่าเห็นแก่ตัวมันผิดมันผิดธรรมชาติมนุษย์เราไม่เห็นแก่ตัวก่อนเห็นแก่ใครล่ะเช่นลงเรือลำเดียวกันข้ามจากฝั่งนี้ไปยังฝั่งนู้นในระหว่างที่อยู่กลางแม่น้ำนั้นมีลมพายุออกมาเรือคว่ำไปเลยถามว่าจะช่วยคนนั้นเป็นเพื่อนเนาะจะเป็นไม่เป็นไรได้นะว่ายน้ำจะช่วยคนนั้นหรือช่วยตัวเองก่อนธรรมชาติมันต้องช่วยตัวเองเสียก่อนเขาเรียกกันว่าเห็นแก่ตัวก่อนนะครับแง่นั่งพูดอย่างเหมือนกันครับเวลาผมหิวอ่ะผมไม่ถามใครด้วยนะเอาใส่คนได้จืดๆๆๆนะก็เวลามันหิวอ่ะหิวมากหิวน้อยใช่ไหมครับคือเวลาแล้วก็จะไม่พอมันยังไม่อยู่มันความหิวอ่ะใส่เข้าไปก่อนนะครับเขาเรียกว่าหิวจนหูตาลายไงครับใครจะกักได้มากแค่ไหนก็สุดแท้แต่ครับ นะมันเป็นธรรมชาติเป็นสัญชาตญาณนะครับคำว่าเห็นแก่ตัวถามว่า 100% เนี่ยเห็นแก่ตัวก่อนเอาสักกี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับเพราะในบ้านเรานี่ใช้ไปเลยเต็มร้อยไปเลยแก้ผ้าได้ไม่มีใครว่าแต่จะออกนอกบ้านปุ๊บแบ่งให้กับสังคม 60% เห็นไหมครับเห็นไหมเราแค่40แค่นี้แปลว่าเราเห็นแก่ตัวเพียง 40% นั่นเองนะนอกนั้นคนอื่นเขา 60% เห็นไหมครับเดินไปกันเพื่อนฝูงเหมือนกันเราแค่40ให้เพื่อนไป60แปลว่าจะขัดคอเพื่อนบ่อยนักโอเคไหมครับ ใช่ไหมฮะจะเอาใจเราอย่างเดียวให้เพื่อนปรับตัวตามอีกทีนึงถ้าเพื่อนคนนั้นเข้าใจหลักการ60-40โอ้เขาก็ลอยตามเรามาได้แต่ถ้าเขาไม่เข้าใจหลักการที่ลุงหมอกำลังพูดว่า60-40มันก็ขัดแย้งอยู่อย่างนั้นนะไปด้วยกันได้ไหมเนี่ยเห็นไหมครับคำตอบมาสุดท้ายก็เดี๋ยวก็เพื่อนกันเฉพาะมันก็เลยกลายเป็นเพื่อนกินเพื่อนกันเพื่อนรู้ไม่ทันก็เพื่อนกันเอาไปกินก็จบข่าวตรงนั้นเห็นไหมครับพอได้ไหมครับวันนี้ผมว่าหลายหลากมากเหมือนกันนะครับต่างจากเมื่อวานคนละเวอร์ชันเมื่อวานอีรอบไหนก็ไม่รู้งัวเงียนะดูเลยแต่วันนี้มันก็เข้าท่อนะก็บอกแล้วลุงหอกก็มีหลายม้วนหมดมันม้วนหนังหลายม้วนโอเคนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะก็นอกจอมีอะไรไหมหนูก็เรียกอะไรดีฝนมาเป็นวงกลมสังเกตตอนนี้มาถึงนครนายกนะครับน้ำป่าไหลหลากที่จังหวัดนครนายกนั่งกินข้าวอยู่เล่นน้ำอยู่ก็น้ำซัดจมหายนะครับนครนายกอยู่เหนือเขื่อนหรืออยู่ใต้เขื่อนเขื่อนขุนด่านอยู่ใต้เขื่อนที่อยู่เหนือเขื่อนเนี่ยเรื่องนั้นด้วยเพราะนครนายกมันกว้างใหญ่ไพศาลเนาะมันน่าอยู่ในกรอบของเขื่อนหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ผีเขื่อนกำลังระบาดนะผีเขื่อนแข่งกับจานเขื่อนภาคเหนือเนี่ยรับน้ำได้เพียง 70%เนี่ย80ขึ้นมาภายใน10วันทำไงล่ะ90ภายใน10วันทำไงล่ะครับแล้วเกิน100ภายใน30วันทำไงล่ะนั่นโอ้โหอะไรขนาดนี้นี่คืออัปเดตล่าสุดว้าวเอาโอดกล้องไว้หมุนกล้องดูสิให้ชาวบ้านเขาดูกันด้วยน่ามั้ยดูสิครับมาไงเนี่ยโอ้โหตะพึดตะพือเลยไม่ฟังเสียง AM FM เลยมั้ยนี่ล่ะธรรมชาติร่ำร้องอะไรหรือเปล่าธรรมชาติถามหาอะไรหรือเปล่าถ้าถามผมนะธรรมชาติถามหาพระธรรมพระธรรมอยู่ไหนช่วยธรรมชาติหน่อยอย่างนี้เป็นต้นถามหาพระธรรมพระธรรมพระพุทธธรรมนี่แหละครับธรรมชาติถามหาพระธรรมพ
พระธรรมอยู่ไหนอยู่ในพกไหนอยู่ในห่อไหนอยู่ในหลืมไหนออกมาหน่อยช่วยธรรมชาติหน่อยประมาณนั้นก็เรียกว่าธรรมชาติร่ำร้องเรียกร้องถามว่าใครทำลายธรรมชาติครับก็วิทยาศาสตร์เป็นทำลายธรรมชาติทุกมิติเคมีชีวฟิสิกส์ล้วนแต่ทำลายธรรมชาติหมดนะสี่บอกให้ใครรับได้ก็รับไปใครรับไม่ได้ก็นะก็ไปคิดเอาเองแล้วกันรับได้รับไม่ได้ก็เพราะอย่าไปเชื่อลุงหงอกนะลุงหงอกไม่ใช่นักวิชาการนะมีแต่วิชาเกินนั้นที่เล่าสู่ฟังเมื่อกี้เกินวิชาทั้งนั้นที่ว่าเมื่อกี้นี่นั้นใครก็ตามที่ติดยึดวิชาตำรานั่นแหละครับก็อยู่ในก็เรียกว่าอยู่ในกรอบเลยนะพูดคำดีไหมเนี่ยให้หมอเนาะอยู่ในกรอบก็แล้วกันเออนี่ให้เขียนนะอยู่ในกรอบนะครับนี่คือเดิมเดิมเป็นเช่นนี้เหรอเป็นเช่นนี้นอนเล่นนั่งเล่นกันสบายร้านค้าริมน้ำ10นาทีผ่านไปประมาณนั้นนะครับโอ้โหเข้ามาลุกหนีไม่ทันแบบนี้ขึ้นมาทันที3ฟุตนั่นแบบนี้ 3-4 ฟุตเลยแบบนี้ตะลิงนี่มันลงมาสัก2ฟุตอ่ะสูงจากตะลิงขึ้นมาแบบที่มาโต๊ะเมื่อกี้เนี่ย1ฟุตอย่างเงี้ยใช่ไหม 3-4 ฟุตในเวลาที่โอ้โหจะหนียังไงลุงห้อยนุ่นเบอร์นุ่นห้อยอยู่นุ่นโอ้โหนุ่นคนยังไม่ห้อยนั่นใช่ครับแขวนอยู่กิ่งนั่นใช่ไหมครับโยเนี่ยคือกำลังจะให้ดูว่ามันไม่มีการตั้งตัวลุงไปคิดไปอ่านยังไงอ่ะคนไม่เคยเล่นน้ำป่าก็ไม่รู้ด้วยนะว่าเสียงต้นไม้เวลาล้มอ่ะต้นไม้ล้มผมเพิ่งเคยได้ยินที่บอระเพ็ดเวลามันดังไม้มันลั่นอะ ไม้ลั่นน้ำป่าลั่นเนี่ยน้ำป่าลั่นนี่ยังไม่เคยได้ยินครับโอ้ยโอ้ยบอกแล้วเด้อสิบอกให้เรื่องฟ้าเรื่องฝนผมพูดข้ามปีมันนะเออเดี๋ยวโน่นนี่อ่ะเกี่ยวกับเมตรแล้วเนี่ยต่างมันจะมาโผล่เพื่อต่างยังเงี้ยมันไม่ไหวหรอกโอเคดูแค่นี้ก็พอจะมีมาช่วยเหรอให้ดูว่าจะมีมาช่วย มีของยางมาช่วยใครน้องพระเอกขี่ม้าขาวมาอ่ะช่วยกันดูสิเออตัวนอกตัวของเชือกอ่ะอ๋อหนเชือกอยู่จะหลุดไม่หลุดแล้วหลุดแล้วมั้งของยางดูสิพายนของน้ำมาช่วยไหลไปตามกระแสน้ำก่อนคนเป็นที่นี่นะฮะก็ใช้มือเนี่ยฮะค่อยๆอ๋อสองคนนะครับโอ้มีตัวตามนี่แหละมนุษย์ช่วยกันเห็นไหมครับตัวตามไปช่วยครับโอ้โหเจอตรงไหนเนาะเจอหน้าผาก็ล่วงเลยเนี่ยเตือนไฟเตือนให้แล้วเตือนหนึ่งแล้วเหรอครับนี่คือมุมที่มาช่วยมุมหนึ่งมุมมาช่วยหญิงชายนะหญิงชายเนาะน่าจะชายชายครับชายมีหนวดมาช่วยหนุ่มร่างสีขาวnews for you แค่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะหนีไปไหนมันมาทีปุ๊บปั๊บเลยนะครับเรื่องอย่างเงี้ยฮะเป็นเรื่องที่จะต้องคอยพิจารณากันแล้วนะธรรมชาติถามคำตอบให้มนุษย์ได้รู้สำนึกกันบ้างเห็นไหมครับเพราะว่าคนมนุษย์กดขี่ข่มเหงมนุษย์มันก็มีเยอะแล้วบัดนี้ธรรมชาติกดขี่ข่มเหงมนุษย์ทีเนี้ยเอาแม่คำเนี้ยนี่คือใช่ถามว่าใครไปทำลายธรรมชาติก่อนก็คือมนุษย์แหละทำลายแบบไหน เอาไหมจะบอกขออนุญาตได้ไหมเนี่ยทุกคนจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากตัวทุกคนลมหายใจเนี่ยออกเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับอันนี้มันยังไม่ร้ายแรงนะเพราะมันยังแชร์กับต้นไม้ใบหญ้าอยู่เพราะต้นไม้เขาต้องการคาร์บอนไดออกไซด์รู้จักขี้หมาไหมพี่ขี้ควายเหมือนกันโอเคไหมมันเป็นปุ๋ยเลยไหมครับนั่นนะคาร์บอนไดออกไซด์มันเป็นปุ๋ย
ป็นอาหารของต้นไม้โอเคไหมครับแต่ถ้าหากว่าเป็นนิวเคลียร์ที่นี่ระเบิดตูมปุ๊บไปกันเลยทีนี้นิวเคลียร์ที่มันทำด้วยไฮโดรเจนเนี่ยตัวนี้ตัวร้ายกาจเหลือเกินครับตัวนี้นะตัวร้ายกาจนักฟิสิกส์ไม่เคยพูดถึงเขาพูดถึงเขาก็ประกอบอาชีพไม่ได้ถ้าเขาพูดถึงก็มันไม่มีวิชาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีเนี่ยครับก็มีเลยแหละครับเรียกพลังงานนิวเคลียร์เลยล่ะครับก็สั่งสอนกันให้เกิดมาเยอะๆแต่ก็มาทำลายกันเชิญนี่ครับถ้าผมตายผมตายคนสุดท้ายแล้วกันทำไมเกิดเหตุการณ์อะไรอยู่เรื่อยๆก็ถามธรรมชาติกันแล้วกันนะพี่นะเราในฐานะที่เป็นคนหนึ่งอยู่ในธรรมชาติรู้จักตัวเองว่าตัวเองคือธรรมชาติไหมล่ะถ้ารู้จักตรงนี้มันก็สามารถสอดประสานได้โอเคไหมมันจะเข้าใจธรรมชาติภายนอกแต่ต้องเข้าใจธรรมชาติภายในอันเป็นตัวของเราก่อนนะพี่นะกายใจจิตนี่แหละเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนที่นี่จำหน่อยครับเริ่มเดี๋ยวเที่ยงพูดที่หกชั่วโมงนะที่นั่งพูดที่นี่ครับยืนพูดเลยนะหกชั่วโมงเห็นไหมครับจะร่ายยาวให้ดูได้หลายเรื่องผสมผสานกันนะครับมาฟังที่นี่ไม่ใช่ตำราถ้าตำราไปฟังที่อื่น1 2 3 4 5ของผมไม่มีครับมีแต่ผสมสารเรื่อยไปใครจะประเด็นได้ก็ผนวกกันไปติดต่อกันไปมันเป็นรูปแบบของผสมผสานหลายศาสตร์อยู่ที่เดียวกันหนึ่งนั้นคือธรรมศาสตร์ศาสตร์ของธรรมชาติ2ก็คือพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกนะครับอันที่3คือวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ล้วนๆเลยว่าด้วยเรื่องของ energy พลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นี่แหละ4พระเอกของเรื่องคือจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตโดยเฉพาะกายใจจิตนี่เองโอเคมั้ยครับนี่คือจะผสมสารกันหลายอย่างรวมกันลงตัวกันก็หนีไม่พ้นพูดไปไหนก็หนีไม่พ้นตัวบุคคลที่นั่งอยู่ในสถานที่เดียวกันนี่แหละครับอ้างนี่เป็นตัวอย่างก็อยู่ในตัวบุคคลทั้งสิ้นนะครับสังเกตให้ดีเวลาผมบรรยายพวกนี้คนไหนสนุกก็สนุกคนไหนไม่สนุกก็หลับบ้างหรือไม่หลับบ้างก็สุดแท้แต่ครับแต่คนไหนที่มันเคืองมันก็ไม่ได้เหมือนกันผู้เคืองก็มีก็ปล่อยเขาเคืองไปเป็นไรไปละใช่ไหมเขาอยากเคียงก็ปล่อยเขาเคียงไปสิถ้าเคืองแล้วเขาสนุกก็เชิญเขาสิครับเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรามีแล้วก็บอกเล่า90กันละกันเอาไว้ใครแอบสอบได้รับได้ก็เป็นบุญของแต่ละบุคคลก็แค่นั้นก็จบข่าวแล้วลุงหอกมันทำไมถึงง่ายจังนะครับก็ลุงหอกไม่ได้คิดร้ายกับใครวันนั้นใครคิดร้ายอะไรกับใครเนี่ยตรงนั้นแหละครับต่อไปถอดถอนซะนะถอดถอนซะมีนั้นเจอนะครับปัญหาหาอยู่หากินไม่คุ้มปากคุ้มท้องไปเจอไหนก็มีแต่อุปสรรคนะฮะถ้าเป็นการค้าลูกค้าก็หายทีน้อยสองน้อยนะบอกจะบอกให้ทราบนะครับคนซื้อของเขามีทางเลือกนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ด้วยจะช่วยให้การประกอบสมาชีพชอบเรียนสง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์แมนบอถ้าใช่กับบ้านใครบ้านมานาเดอร์สิบอกให้พรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบและเชิญดับทะเลสายมีความแม้ว่าอย่าทะเลาะเบาแวงกันอย่าเล่นแง่เล่นงอนกันเพราะนั้นใครทะเลาะเบาแวงกันเล่นแง่เล่นงอนกันก็เจอสิครับนะเนี่ยคือบางทีคนประเมินตัวเองไม่ถูกนะครับมนุษย์เนี่ยประเมินตัวเองไม่ถูกอันตรายนะครับเขาเรียกว่าไม่รู้จักโพสิชันของตัวเองไม่รู้จักสถานะภาพตัวเองเห็นไหมฮะคิดว่าคาดว่าเนี่ยตรงนั้นแหละครับก็หาหมู่หาพวกไปในส่วนนั้นนะครับที่จะอะไรก็สุดแท้แต่เขาละอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีอะไรก็ไม่แชร์นะจังนับอย่างเดียวจับผิดอย่างเดียวเรามีอะไรไปจับผิดเขาต้องคิดอย่างนั้นจ้ะครับเรามีอะไรดีกว่าคนอื่นเขาไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้ามีไม่สู้เขาอย่าไปคอมเพลโทษอย่าไปให้ร้ายเขาดีสุดครับเป็นบุญเราด้วยผมว่านะนี่คือความคิดของผมที่คิดอย่างนี้ใช่ไหมต้องพัฒนากันด้วยวิธีนี้เขาสวยกว่าเราอิจฉาเขาด้วยเรื่องความสวยโถเดินตามเขาไปเถอะนะเราจะได้ลูกหลงเองลูกหลงโอเคไหม
ขอให้ประกอบสมาชีพชอบตามปกตินะฮะขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วก็พอนะครับทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินคานญาติมิตรญาติโกโหติกาส่วนใกล้ส่วนไกลบ้านใกล้เดินเคียงถือว่ามิตรกันหมดนะครับต้องยึดว่าเป็นมิตรกันหมดยิ้มแย้มอยู่สำหรับกันและกันนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสกับกันและกันโทรเดินไปเก็บขยะบ้านเมืองบ้านของเขาหน่อยทำความสะอาดบ้านเขาเขาไม่รู้ไม่เห็นกระช่างแต่เราทำแล้วเราได้เผื่อว่าเขารู้เขาเห็นก็ไม่มีปัญหาเลยครับไม่ต้องอาศัยคำชมของแค่นี้ไหมคิดง่ายๆเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับใครต่อใครได้ทางตรงทางอ้อมเราทำเราก็ได้แมนบอสไม่ต้องเคอะเขินแล้วครับเก็บขยะหน้าบ้านคนอื่นไม่เคอะเขินจริงบางคนไม่ได้นะครับโอ้ยเสียศักดิ์ศรีก็มีศักดิ์เยอะๆมีศรีเยอะๆนะฮะเห็นไหมครับนอกจากนั้นก็เป็นการเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินคนไม่อนุนี้นะแค่เดินก็เตะขาตัวเองล้มปากแตกนะให้รู้ว่าหน้าวันนี้ไม่ต้องบอกว่าวิบากกรรมนะครับเราขาดความรอบรู้และรอบคอบนั่นเองมันถึงเดินสะดุดก้อนหินไม่ใช่วิบากกรรมอย่าไปยอมรับมันถึงคนจะร้องไปกระช่วงเขาแต่เราไม่ต้องยอมรับกรรมไม่ต้องยอมรับเรื่องของกรรมและวิบากกรรมเอาพฤติกรรมกิจกรรมทุกวันนี่เป็นหลักดีไหมพี่ผมว่ามีจุดจบเร็วกว่าด้วยซ้ำไปนะทำอะไรไม่ได้โอ้ยเพราะกรรมของฉันมันต้องเดินหน้ากันให้กรรมมันเป็นตัวเบรกพอแล้วครับให้เขาเป็นคนเชื่อไม่ใช่เราแต่เราต้องเข้าใจว่าเราพฤติกรรมของเรากิจกรรมของเราสติปัญญาของเราโอเคไหมครับในนาทีมันต้องพูดกันอยู่ตรงนี้ให้รู้และเข้าใจให้ทันกับสิ่งแวดล้อมในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวโอเคไหมครับก็คือเรื่องสติของเรานั่นเองครับสติปัญญากิริยามารยาทของเรานั่นแหละครับจะเป็นตัวที่ประกอบให้กับอาชีพดีดูแต่เรื่องรุ่งเรืองไม่ใช่วิบากกรรมบ้าบอขอปองพอจอบข้าวรู้จักลุงหอกเห็นไหมครับอธิบายตามคำสอนได้หมดนะแต่ตอนนี้มันถึงเวลาก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นแต่ต้องเข้าใจแล้วจึงก้าวข้ามได้สง่างามถ้าไม่เข้าใจก็ติดล็อกโอเคไหมครับก็หวังว่าคงจะได้รับอนิสงส์จาก YouTube ก็แล้วกันจาก Facebook ก็แล้วกันนี่คืออนิสงส์อย่ามาชมลุงหอกไม่เอา ลุงหอกไปอยู่ทุ่งนาลุงหอกก็พูดอย่างนี้แหละอยู่บนเขาก็พูดอย่างนี้แหละแต่พูดบนเขามาถึงบ้านท่านก็ต้องชื่นชมเขาเทคโนโลยีแขนงนี้มันให้ประโยชน์จริงๆนะครับโอเคเนาะนั่นขอบคุณสื่อกลางตัวกลางขอบคุณตรงนั้นนะครับถึงจะโอนะนี่ก็คือลูกหงอกนะครับแมนบอขอให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปและกลับนะเอวังก็มีแต่กับธรรมนี้สาธุอามินอาเมนและโอบจบ thank you very big ครับผม